การเดทซันเดย์ค่ะวันนี้เรามาทำอาหารแซ่บๆกันนั่นก็คือเมนูน้ำพริกปลาทูน่าค่ะทำง่ายมากส่วนผสมก็หาง่ายมากที่สำคัญคือแซ่บอร่อยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเมนูนี้ออกมาจะน่าทานขนาดไหนไปดูส่วนนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีพริกแดงจินดาค่ะใส่ลงไปคั่วแล้วก็สูตรนี้ค่ะจะดีจะใช้เป็นพริกขี้หนูด้วยเพราะว่าพริกขี้หนูเขามีกลิ่นหอมค่ะบางบ้านไม่ได้ใช้แต่ว่าของจะดีจะใช้1 2 3 4 5เขาจะทำให้เผ็ดขึ้นค่ะแล้วหอมขึ้นพริกแดงจินดาเนี่ยเหมือนจะได้เนื้อเยอะค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยหอมสักหนึ่งโอเคแล้วก็หอมค่ะปอกเปลือกให้เรียบร้อยกระเทียมกระเทียมใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะที่จริงเขามีกระเทียมโทนถ้าไม่มีกระเทียมไทยใช้ได้กระเทียมจีนใช้ได้แต่ว่าที่หอมที่สุดในการทำน้ำพริกเลยอะค่ะกระเทียมไทยจะหอมสุดเลยใช้อัตราส่วนประมาณ1ต่อ1ต่อ1อะค่ะเท่าๆกันทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะดีจะคั่วแล้วก็กลับมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะแล้วก็คั่วค่ะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะมาได้สักพักแล้วค่ะหอมมากแต่ว่าจะมีชิ้นที่เขาเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะจะสุกก่อนเช่นพริกขี้หนูอย่างเงี้ยจะได้ละเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวจะไหม้แต่ว่าชิ้นใหญ่ๆอะค่ะจะยังต้องไปต่อหอมอย่างเงี้ยต้องทำให้เขาแบบเป็นใสๆแล้วค่อนข้างนิ่มค่ะถึงจะอร่อยเพราะฉะนั้นจะไว้ก่อนกระเทียมบางชิ้นจะได้ละกระเทียมหอมร้อนๆเลยค่ะตำเลยเนี่ยเขาจะตำง่ายตำแล้วจะนุ่มๆยวบๆเลยแต่ว่าเราคั่วมาได้ที่แล้วค่ะจะตำให้ละเอียดสุดๆกลายเป็นครีมเลยนะคะเรื่อยๆเลยค่ะนี่ตำง่ายมากหอมประมาณนี้แล้วล่ะตำจนกลายเป็นครีมแบบนี้เลยค่ะให้กลายเป็นครีมเลยมาขั้นตอนต่อไปจะมีเป็นปลาทูน่าค่ะปลาทูน่าเขามีหลายอย่างเลยมีทูน่าในน้ำมันพืชในน้ำแร่ในน้ำเกลือจะดีใช้ในน้ำมันพืชเอ้ยไม่ใช่จะดีใช้ในน้ำแร่อย่าเอาน้ำมันพืช นะเดี๋ยวจะมันเดี๋ยวจะอ้วนเอาน้ำแร่แล้วก็เอาตรงน้ำแร่ออกถ้าในน้ำเกลือค่ะเขาจะเค็มไปแล้วจะดีอยากได้ความเค็มจากน้ำปลาด้วยแหละเดี๋ยวเราจะใส่ปลากับแล้วก็ทูน่าใส่เลยทูน่านี้เป็นกระป๋องกลางอะค่ะน้ำหนักที่กระป๋องอยู่ที่165ใช้1กระป๋องแล้วคราวนี้เราก็จะตำทูน่ากับน้ำพริกเราเนี่ยให้เนียนกริบละเอียดกริบเลยเมื่อกี้น้ำพริกจะดีตำไปประมาณสัก10นาทีค่ะจนเขาละเอียดเลยนะคะยิ่งละเอียดจะดีว่ายิ่งอร่อยละคราวนี้ก็ตำกับทูน่าอีกแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวตำเข้ากันแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะโอเคได้แล้วล่ะจนเข้ากันแบบนี้เลยค่ะไปขั้นตอนต่อไปกันคราวนี้ค่ะเราจะมาถึงขั้นตอนการผัดและตัวน้ำพริกที่ได้เนี่ยค่ะที่จริงอ่ะทานเลยบีบน้ำปลาน้ำมะนาวก็ได้ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแบบวิถีไทยสมัยก่อนเขาจะเป็นเหมือนการถนอมอาหารค่ะทำให้อาหารเก็บได้นานขึ้นแต่ว่าจะดีว่าทำแบบนี้จะอร่อยขึ้นด้วยค่ะสเปรย์ออยล์ลงไปนิดเดียวเลยแล้วก็ใส่น้ำพริกที่เราได้ลงไปเขาจะหอมกระทะขึ้นค่ะแล้วก็เก็บได้นานขึ้นด้วยใครทานไม่หมดอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าตู้เย็นยังเก็บได้อยู่เลยเสร็จแล้วค่ะนี่ก็เป็นไฟอ่อนๆนะคะแล้วผัดระหว่างนี้เราจะมีตัวน้ำแร่เนี่ยค่ะที่มาจาก
ตัวกระป๋องเนี่ยแหละปลากระป๋องเราก็จะใส่ไปนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรไดเอทอะค่ะเราจะไม่ได้ใส่น้ำมันถ้าเป็นสูตรธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่น้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะกับ1สูตรตรงนี้ค่ะอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำมันก็ใส่เป็นน้ำแร่แทนอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มปรุงกันน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราชิมกันแล้วค่อยปรุงเครื่องตอนนี้หอมขึ้นแล้วแต่ว่าจะดีว่าเขาแห้งไปนิดนึงค่ะจะใส่ตัวน้ำแร่เพิ่มเอาตรงข้นคราวนี้เราจะมาปรุงรสกันค่ะทีนี้ค่ะตอนนี้ก็คือมะนาวจะดีจะใส่หลังจากที่แบบปิดไฟปิดความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอาหารไทยสมัยก่อนเนี่ยมะนาวเขาไม่ชอบให้โดนความร้อนเพราะไม่งั้นเขาจะขมค่ะจะใส่ทีหลังสุดเลยก็บีบลงไปเลยคราวนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะว่าใครชอบเปรี้ยวแค่ไหนเค็มแค่ไหนแล้วก็ปรุงรสได้เลยลองชิมกันผัดเค็มค่ะแล้วก็ขอเปรี้ยวขึ้นอีกจะดูชอบแบบน้ำพริกกันเนาะเขาก็ต้องจัดจ้านมะนาวลุยโลดแล้วก็ถ้าใครอยากจะแบบมีติดหวานหน่อยๆอะค่ะใส่ย่าหวานได้นะคะจะเป็นย่าหวานน้ำน้ำเหมือนที่จะดีใช้อันนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นย่าหวานแบบเป็นเกล็ดน้ำตาลก็ได้แต่เกล็ดน้ำตาลต้องคนดีๆนะคะเพราะอันนั้นเกล็ดโตอะค่ะเดี๋ยวเขาจะละลายยากแม่ชิมแม่ขอชิมอีกครั้งเค็มมากหวานแล้วโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปจัดใส่จานแล้วก็ไปชิมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูน้ำพริกปลาทูน่าค่ะใครที่คิดว่าการทำน้ำพริกเป็นเรื่องยากบอกได้เลยค่ะว่าสูตรนี้ง่ายมากแล้วก็อร่อยมากค่ะขอตัวไปชิมกันนะคะเด็ดจริงๆ